ีค่ะผู้เป็นคนซวกคลิปนี้นะคะเรานะคะก็จะมารีวิวเต้าตัวแกะนะคะของพี่สแตมนะคะทั้ง3ตัวเลยเป็นชีฟนะคะนี่นะคะก็ตัวแรกนะคะก็ตัวแรกที่ผลิตออกมาเริ่มแรกก็จะเป็นช็อกโกชีฟนะคะตัวที่2ก็จะเป็นกาแล็กซี่ชีฟนะคะส่วนตัวที่3นะคะก็จะเป็นพิงค์ชีฟนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มไปดูจากตัวแรกที่พี่สแตมผลิตออกมากันก่อนเลยดีกว่านะคะตัวแรกนั่นก็คือช็อกโกชีฟเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจกันเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจของตัวช็อกโกชีฟนะคะอันนี้นะคะนี่จะเป็นรูปร่างลักษณะแพ็กเกจก็จะเป็นยูดีมเอ็กซ์แตมแบรนด์นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจด้านหลังนะคะนี่น่ารักมากๆเดี๋ยวเราไปดูตัวสกูชี่กันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวแรกที่พี่สแตมได้ผลิตออกมานะคะเป็นช็อกโกชีฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช็อกโกแลตนะคะเป็นแบบออกสีแบบน้ำตาลมุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนะคะนี่เลยตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะอันนี้ก็สามารถเอาแบบไปผสมสีอะไรอย่างนี้ได้มากไหมคะอันนี้นะคะก็จะมีลายเส้นยูดีมนะคะตรงด้านใต้นะคะตรงก้นเขาอันนี้นะคะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตนะคะน่าหอมมากแล้วเรานะคะก็จะไปบีบดูกันเลยดีกว่านะคะดูความสโลว์อันนี้นะคะก็จะเป็นความสโลว์ของครั้งแรกที่พี่แซมผลิตออกมานะคะก็ดูสโลว์มากๆเลยนี่นะคะอันนี้เนื้อมันก็จะแบบมีความแน่นอยู่นะแต่ก็ไม่แน่นมากแน่นหนานิดนึงนี่นุ่มสโลความสโลของผมอีกทีกันนี่นะคะมันเป็นด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2ที่พี่แซมผลิตออกมากันอันนี้จะเป็นตัวแรกนะคะอันนี้เราได้มาจากร้านพี่หลิง Beauty Mism Shop นะคะนี่เลยตัวที่2ค่ะ Galaxy Chip นะคะเดี๋ยวไปดูกันนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของตัว Galaxy Chip นะคะอันนี้จะเป็น Serum Band XUD เหมือนกันนะคะตัวแพ็กเกจเขาเหมือนแบบมันแบบ UFO บนต่างดาวอยู่ในจักรวาล Galaxy นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะน่ารักมากเดี๋ยวเราดูแพ็กเกจแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวสกูชี่กันเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2ที่พี่สองผลิตออกมานะคะหมายถึงในซีรีส์แกะนะคะโอเคนี่ก็จะเป็นตัวสกูชี่นะคะอันนี้จะเป็นสีกาแล็กซี่นะมันโลกจักรวาลเย่อันนี้นะคะก็จะเป็นกาแล็กซี่นะแล้วก็มีโรยไอซิ่งด้วยนะคะอันนี้ก็มีโรยไอซิ่งทั่วตัวเลยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเป็นตาเขาจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็จะเป็นโบสีชมพูอ่อนน่ารักมากๆอันนี้ก็มีลายเส้นอยู่ที่ตุดอีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเดี๋ยวเรามาบีบดูความสโลว์กันอันนี้เป็นกลิ่นบลูเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูความสโลว์ของหนูกันนะคะอันนี้ก็จะสโลว์แล้วก็เนื้อนุ่มนะคะเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยว่าตัวนี้นะคะจะสโลว์กว่าตัวช็อกโกชีเมื่อตะกี้นี้เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะอันนี้จะน้องสโลว์นะเดี๋ยวเรามาบีบข้างหลังกันบ้างดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปดูตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่าว่าตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวอะไรไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปนะคะเป็นสีที่3ที่พี่แตมผลิตออกมานะคะเป็นสีสุดท้ายสำหรับตัวคอลเลคชั่นชีฟนะคะเราลืมบอกอันนี้นะคะตัวแกะกาแล็กซี่อันนี้นะคะเราได้มาจากร้าน Leo Toy Store นะคะนี่เลยร้าน Leo Toy นะคะต่อไปค่ะสามนะคะเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันต่อเลยตัวที่สามนะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจด้านหลังนะคะก็จะเป็น
ช่องทางค่ะก็จะเป็นยูดีมกับว้าวขนมนะคะไอจีนะแล้วก็ค่ะอันนี้ก็เป็นสแตมป์แบรนด์ X ยูดีมนะคะก็จะเป็นของ Cutie Squishy ด้วยนะคะใช่แล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวจ่าตัวที่ชื่อฮิงชีตัวนี้ก็จะแบบมีความหวานแหววในตัวนะคะจะเป็นชมพูแล้วก็อันนี้จะเป็นสีลุงน่ารักมากเลยอะอันนี้ข้างๆก็จะเป็นชมพูเข้มนะคะนี่ล่ะอันนี้สโลมากๆเลยนะสโลใช่ไหมอันนี้เราคิดว่าน่าจะสโลกว่าสีกาแล็กซี่นะนี่นะคะสโลมากๆเลยนะแล้วตัวสุดท้ายนี้นะคะเราได้มาจากร้านคิสุกะที่เราเพิ่งรีวิวไปเลยนะล่าสุดนะคะเป็นของจากร้านคิสุกะนะคะอยู่ที่สยามพารากอนชั้น3นะคะตรงโซนของเล่นเลยนะนี่นะคะสโลมากแล้วก็อุ้ยอันนี้นะคะก็จะมีลายเส้นยังไม่ขึ้นเลยน่ารักมากมากเลยนะคะเป็นกาแล็กซี่เอ้ยเป็นชีฟทั้ง3แบบนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกาแล็กซี่ชีฟทั้ง3แบบนะคะชีฟกับกาแล็กซี่ชีฟก็มี3แบบนะคะก็เรียงตามลำดับรุ่นเลยนะเดี๋ยวเราไปจ้าบอกอีกทีนะคะอุ้ยอย่าอุ้ยแกะทั้ง3ตัวเยอะเดี๋ยวนะคะไปดูอันนี้ก็เลยอันนี้นะคะชื่อว่าชักกะชีฟนะคะนี่ผมชื่อชักกะชีฟชื่อชักกะชีฟนี่นะคะเป็นกาแล็กซี่ชีฟชื่อกาแล็กซี่ชีฟกาแล็กซี่ชีฟนะคะตัวนี้สุดท้ายนะคะก็คือพิงค์ชีฟค่ะนุ่งสโลมากๆเลยนะคะมากเลยใช่ไหมหนูสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะกับเจ้าตัวขาดอีกตัวหนึ่งซีรีส์แกะทั้ง3แบบนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้ว